นอข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติศาลรับฟ้องธนาธรคดีแฟลตม็อบนัดตรวจพยานหลักฐาน22ธันวาคมนี้ขณะที่พิธายันไม่กังวลเตรียมชี้แจงกับสภาในฐานะส.ส.ค่ะนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความเปิดเผยว่าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้านางสาวพันนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและนายไพรัชโชติจันทรคจรอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่จังหวัดนครปฐมรวม5คนกรณีร่วมกระทําผิดพรบชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558ในการชุมนุมแฟลตม็อบบริเวณกายวอล์ก 4 แยกปทุมวันหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14ธันวาคม62ศาลได้พิจารณาและประทับรับฟ้องทันทีใน6ข้อหาคือร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งร่วมกันจัดการชุมนุมกีดขวางทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้าไม่ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตทำการชุมนุมสาธารณะในระยะไม่เกิน150เมตรจากพระราชวังและพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้เลิกชุมนุมแต่ไม่ยอมเลิกชุมนุมโดยผู้ต้องหาทั้ง5ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเฉพาะข้อหาเรื่องการชุมนุมในเขตพระราชวัง150เมตรซึ่งก่อนหน้าที่ได้มีการตรวจสอบแล้วว่าพื้นที่ชุมนุมเกินกว่า150เมตรส่วนการชุมนุมที่เกิดขึ้นก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญส่วนข้อกล่าวหาขัดขวางรถไฟฟ้า BTS นั้นตรวจสอบแล้วพบว่ารถไฟฟ้าเสียตั้งแต่สถานีจตุจักรดังนั้นจึงไม่ได้เป็นการขัดขวางแต่อย่างใดโดยศาลได้นัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่22ธันวาคม2563เวลา10นาฬิกาที่ศาลแขวงปทุมวันพร้อมอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง5โดยไม่มีหลักประกันและไม่มีกำหนดเงื่อนไขใดๆด้านนายพิธาระบุว่าไม่รู้สึกกังวลแม้ศาลมีคำสั่งรับฟ้องส่วนกรณีที่ตนเองยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ก็จะใช้สิทธิ์ในการชี้แจงกับรัฐสภาซึ่งขึ้นอยู่กับมติของสภาพร้อมสู้คดีไม่หลบหนีแน่นอนค่ะด้านพลเอกประวิตรโตสนธิยันไม่มีปฏิวัติยันภาครัฐเข้าถึงโซเชียลมากกว่าผู้ชุมนุมไม่ส่งผู้สมัครอบจ.หวั่นโดนยุบพรรคค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรเสนอทางออกประเทศให้มีการปฏิวัติเปิดทางตั้งรัฐบาลแห่งชาติว่าไม่ทราบแต่ยืนยันว่าไม่มีการปฏิวัติส่วนจะเหมาะสมหรือไม่กับการมีข้อเสนอดังกล่าวมาออกในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ก็ไม่รู้ไม่ทราบเพราะไม่ได้เป็นคนพูดค่ะทั้งนี้พลเอกประวิตรยืนยันว่าการเดินทางมากระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมหรือ DES วันนี้ไม่ได้มามอบหมายอะไรเป็นพิเศษกับDES เป็นเพียงการตรวจการปฏิบัติงานกระทรวงตามวงรอบส่วนเรื่องผู้ชุมนุมใช้ช่องทางดิจิทัลเป็นสื่อหลักในการรวมพลก็ไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะเขาติดตามอยู่แล้วพร้อมย้อนถามสื่อรู้ได้อย่างไรภาครัฐยังเข้าถึงโซเชียลไม่เท่ากับกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะผมเข้าถึงมากกว่านอกจากนี้พลเอกประวิตรยังกล่าวถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐมีมติไม่ส่งผู้สมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.ว่าต้องดูที่กฎหมายถ้าส่งแล้วพรรคอาจถูกยุบจะส่งไปทำไมตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อกฎหมายเพราะส.ส.ไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ได้แต่หากไม่ใช่ส.ส.จะส่งอย่างไรก็ต้องดูอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรได้บ้างส่วนการส่งตัวแทนไปเทียบเชิญพรรคต่างๆเข้าร่วมกรรมการสมานฉันท์แต่ฝ่ายค้านมีท่าทีไม่ตอบรับนั้นก็ให้เป็นกลไกในการดำเนินการค่ะปิดท้ายกันที่สสค.เปิดเผยเศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน2563ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นรายได้เกษตรกรสูงสุดในรอบ25เดือนค่ะ
นายพรชัยธีระเวทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน2563มีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดือนก่อนโดยเฉพาะในด้านอุปสงค์สะท้อนจากการบริโภคสินค้าคงทนและการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนที่สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่งและปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ปรับตัวดีขึ้นโดยขยายตัวร้อยละ 32.6 และ0.7 จากเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลและหดตัวในอัตราชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -12.2 และ -0.2 ต่อปีตามลำดับค่ะส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรที่แท้จริงขยายตัวเป็นเดือนที่3ติดต่อกันและขยายตัวสูงสุดในรอบ25เดือนที่ร้อยละ 10.5 ต่อปีค่ะกับการเสนอข่าว 14:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN